Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่1พฤษภาคม2023ซีรีส์เสียงของพระเจ้าต้องมาก่อนวันที่1เสียงแรกของวันสดุดีบทที่119ข้อ105พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์คงไม่แปลกอะไรที่เราจะเห็นว่าทุกๆปีใหม่เราจะเห็นคริสเตียนหลายคนตั้งเป้าหมายว่าจะอ่านพระคัมภีร์ให้มากขึ้นบางคนอาจตั้งเป้าที่จะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันหรืออ่านให้จบเล่มแม้ว่าน้อยคนนักที่ทำได้แต่ทุกคนรู้ดีว่าการอ่านพระคัมภีร์คือสิ่งที่คริสเตียนควรทำในโลกปัจจุบันเด็กๆโตขึ้นมากับสื่อโซเชียลต่างๆพวกเขาโตมาพร้อมกับการฟังเสียงของโลกและหลายครั้งเสียงเหล่านั้นผลักดันให้เราพยายามแสวงหาการยอมรับจากโลกแต่ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงแค่ปัญหาสำหรับเด็กๆหรือคนรุ่นใหม่เท่านั้นหากแต่เป็นปัญหาที่เราทุกคนต่างล้วนเผชิญเรากำลังฟังเสียงของใครอยู่อะไรคือเสียงที่ดังที่สุดในชีวิตของเราในหนังสือวรรณคดีคริสเตียนเรื่อง Goliath Must Fall หรือยักษ์ใหญ่ต้องล้มลงลูอี้กิกลิโอศิษยาภิบาลและนักเขียนชาวอเมริกันได้เขียนถึงเรื่องเสียงแรกที่เราฟังทุกเช้าโดยอ้างอิงถึงเรื่องราวของดาวิดและโกลิอัทได้อย่างเห็นภาพดังนี้โกลิอัทออกมาท้าทายและยั่วยุกองทัพอิสราเอลทุกเช้าและทุกเย็นลองจินตนาการภาพว่าเมื่อทหารอิสราเอลตื่นขึ้นเสียงแรกที่พวกเขาได้ยินในตอนเช้าคือเสียงของโกลิอัทที่กำลังตอกย้ำความล้มเหลวของอิสราเอลและเสียงสุดท้ายที่พวกเขาได้ยินในตอนกลางคืนขณะที่กำลังจะเข้านอนก็คือเสียงโกลิอัทที่ดังก้องในโสตปราสาทในฐานะคริสเตียนเราอยากจะให้เสียงแรกที่เราได้ยินเป็นเสียงของพระเจ้านั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงควรเริ่มต้นวันด้วยพระคัมภีร์เราคงไม่อยากให้วันของเราเริ่มต้นด้วยการเผชิญหน้ากับข่าวสารของโลกหรือสิ่งอื่นๆสำหรับหลายคนการอ่านอีเมลเป็นสิ่งแรกถือเป็นเรื่องที่แสนอันตรายยิ่งในโลกแห่งการสื่อสารที่ไม่มีวันหยุดและการทำงานร่วมกับทีมที่หลากหลายและแตกต่างจะมีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นให้เราต้องจัดการแก้ไขอยู่เสมอหากเราเริ่มต้นวันด้วยอีเมลหรืองานเราก็จะถูกความวุ่นวายของโลกกลืนกินในทันทีวันของเราจะถูกกำหนดด้วยงานด้วยข่าวและด้วยความกดดันของเดดไลน์พวกมันจะนำเราออกจากเส้นทางแห่งสันติสุขของพระเจ้าและก่อนที่เราจะรู้ตัวเสียงของโลกก็ดังจนกลบเสียงของพระเจ้าในชีวิตของเราไปเสียแล้วยอห์นบทที่8ข้อ47คนที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระดำรัสของพระเจ้าพวกท่านไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเหตุนี้พวกท่านจึงไม่ฟังสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เสียงใดคือเสียงแรกที่เราฟังในแต่ละวันเป็นเสียงของยักษ์โกลิอัทที่ตอกย้ำความล้มเหลวในชีวิตหรือเสียงของพระเจ้าที่ประทานชีวิตให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักขอทรงประทานหัวใจที่ปรารถนาในพระคำของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้มีท่าทีแห่งการหิวกระหายที่จะพบและรู้จักพระองค์มากขึ้นขอทรงให้พระคำของพระองค์เป็นคมส่องทางนำย่างเท้าของเราเราขอถ่อมหัวใจของเรายอมจำนนต่อเสียงของพระองค์ให้พระองค์เป็นผู้ที่นำหน้าเราไปในทางอันชอบธรรมของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ